มาติดตามการจำลองเหตุการณ์การสังหารไม้หนึ่งกอกุนทีกันบ้างนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงไม้หนึ่งกอกุนทีเสียชีวิตนะคะเพื่อที่จะหาแนวกระสุนแล้วก็คาดนะคะว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญการในการใช้อาวุธแต่ไม่ใช่มือปืนอาชีพค่ะพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธนวัฒน์วัฒนกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการลอบยิงนายกมลดวงผาสุกหรือไม้หนึ่งกอกุนทีกวีเสื้อแดงที่บริเวณร้านคกไม้ไทยลาวย่านลาดประเขาโดยได้นำรถยนต์กระบะคันที่นายกมลถูกลอบยิงมาทำการจำลองเหตุการณ์จริงเพื่อพิสูจน์แนวกระสุนที่คนร้ายใช้ยิงจนนายกมลเสียชีวิตดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการสอบสวนในการติดตามตัวคนร้ายต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์ตั้งแต่คนร้ายเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้ารถยนต์ของนายกมลและใช้อาวุธปืนยิงจำนวน5นัดซึ่งบริเวณด้านหน้ารถ4นัดซึ่งเชื่อว่ากระสุนปืนนัดที่2เป็นกระสุนปืนนัดที่ทำให้นายกมลเสียชีวิตและอีก1นัดคนร้ายอาจยิงหลังจากหนีขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีกระสุนถูกด้านข้างประตูรถยนต์ฝั่งคนขับโดยทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบแนวกระสุนแล้วคาดว่าเป็นอาวุธปืน11มม.ความห่างการยิงประมาณ1เมตรพร้อมทั้งเชื่อว่าคนร้ายเป็นผู้ชำนาญการในการใช้อาวุธแต่ลักษณะการยิงหลายนัดแสดงว่าไม่ใช่มือปืนอาชีพซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานเพิ่มเติมในการหาตัวคนร้ายแล้วเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายมีด้วยกัน2คนค่ะ